สวัสดีครับพบกับเกรทไบเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้นะครับเราจะมาเกาะติดสถานการณ์ของ KTM กันในประเทศไทยภายหลังจากการที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการของบริษัทเบิร์นรับเบอร์สำหรับการยกเลิกสัญญาในการเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ KTM ในประเทศไทยกันไปแล้วขณะนี้ครับทุกสายตาต่างก็จับจ้องไปยังผู้ที่จะมารับไม้ต่อว่าจะเป็นใครกันแน่ซึ่งมันชัดเจนว่าทางบริษัทแม่อย่าง KTM นั้นจะยังคงมุ่งมั่นทำตลาดในประเทศไทยกันต่อไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในตอนนี้อยู่ที่กระบวนการในการเจรจากับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่อยู่ท่ามกลางหลายๆชื่อของตัวเก่งต่างๆที่จะมีการสานต่อภารกิจนี้และก็มีชื่อของแบรนด์คนไทยอย่าง GPX ผุดเข้ามาเอี่ยวด้วยครับตรงนี้เราจะลองวิเคราะห์กันว่ามันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนและมีเหตุผลดีๆอะไรบ้างที่ทาง GPX นั้นควรจะเป็นตัวแทนจำหน่าย KTM ในบ้านเราเหตุผลแรกครับเป็นการยกระดับแบรนด์ของ GPX เองอย่างที่ทราบกันดีว่า GPX นั้นนะครับไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่การทำตลาดในประเทศไทยอย่างล่าสุดก็ได้บุกไปดูตลาดญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับการตั้งเป้าที่จะมีดีลเลอร์ที่ญี่ปุ่นถึง50แห่งภายในปี2019นี้และก่อนหน้านั้นครับพวกเขาเองก็ลุกตลาดอย่างประเทศฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเนปาลและประเทศอื่นๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงสู่ระดับเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าหากทาง GPX สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ KTM ได้จริงๆตรงนี้ก็จะทำให้พวกเขาเองนั้นยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ตัวเองขึ้นมาอีกขั้นอย่างชัดเจนเหตุผลต่อมาครับ GPX เองนั้นกำลังขยายอาณาจักร GPX นะครับไม่ได้ทำตลาดเพียงแต่แบรนด์ GPX เท่านั้นพวกเขาเองนั้นนะครับยังคงครอบครองแบรนด์อย่าง CF Moto และ Lambretta ในประเทศไทยด้วยและอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกในอนาคตดังนั้นแล้วนะครับดีลกับทาง KTM นั้นหากว่าจะเป็นไปได้จริงๆก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการทำตลาดอย่างมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าในประเทศไทยแล้วนะครับ KTM เองนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงฝั่งฝันในตอนนี้แต่สำหรับระดับโลกครับพวกเขาคือเบอร์ต้นๆของโลกครับจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลต่อมาครับ KTM เองนั้นเป็นพันธมิตรกับ CF Moto ทาง KTM นั้นนะครับได้ร่วมมือกับทาง CF Moto ที่ประเทศจีนในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์ด้วยอย่างเช่นรุ่น CF Moto 250 NK ก็ใช้เครื่องยนต์ที่มีบล็อกเดียวกันกับดุก250รวมไปถึงในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และรายละเอียดต่างๆของตัวรถนั้นก็เป็นความร่วมมือกันจากทาง KTM ด้วยครับดังนั้นแล้วนะครับการที่ GPX เองนั้นเป็นผู้ครอบครองแบรนด์ CF Moto ในประเทศไทยอยู่แล้วก็เลยทำให้จุดร่วมตรงนี้ก็ดูจะมีความเป็นไปได้และมีน้ำหนักไม่น้อยเลยทีเดียวในการที่พวกเขาจะเป็นตัวแทนจำหน่าย KTM กันต่อไปในอนาคตและประเด็นสุดท้ายครับ GPX เองนั้นมีโรงงานประกอบใหม่ของตัวเองจากการที่ GPX นะครับได้ทำการเปิดโรงงานประกอบใหม่นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งนอกจากโรงงานเนี่ยจะประกอบรถของ GPX เองแล้วยังใช้ประกอบรถของ CF Moto และ Lambretta ด้วยดังนั้นหากสามารถดีลกับทาง KTM ได้จริงๆก็มีโอกาสที่จะขึ้นไลน์ประกอบ KTM กันที่บ้านเราด้วยครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ KTM จะถูกนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียซึ่งไม่มีกำแพงภาษีนำเข้าแล้วแต่ก็ยังคงจะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งและปัจจัยอื่นๆอยู่ดีนะครับแต่หาก KTM ถูกประกอบที่ไทยอย่างเต็มตัวเชื่อว่ามีโอกาสที่ราคาของแต่ละโมเดลนั้นจะต่ำลงกว่าเดิมได้อีกประมาณหนึ่งและยังรวมไปถึงเรื่องของการสต็อกอะไหล่และสวิตช์หลังการขายที่น่าจะมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยครับอีกทั้ง GPX เองนั้นก็มีความแข็งแรงในเรื่องของจำนวนสาขาทั่วประเทศในระดับหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นคอนเนคชั่นตรงนี้ก็น่าจะส่งผลดีครับต่อการจะเป็นตัวแทนจำหน่าย KTM ด้วยต้องรอติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายจะจบลงอย่างไรGPX จะได้เป็นตัวแทนจำหน่าย KTM ในประเทศไทยหรือไม่หรือจะกลายเป็นของเจ้าอื่นแทนในสุดท้ายแล้วทางเราจะเกาะติดสถานการณ์และรายงานกันโดยเร็วครับ